สบายดีสบายดีจับพี่น้องสบายดีสุขุสุขนกับสวัสดีวันที่31เนาะพี่น้องเนาะเป็นมือสิ้นปีลมกระแห้งแห้งพี่น้องมือสิ้นปีลมกระแห้งอยู่เลยสวัสดีเนาะเดี๋ยวกับสิ้นปีแล้วก็ขอให้ทุกคนขอให้สิ่งบ่ดีหลายๆจ้ะเปิดไปกับปีเก่าเด้อปีใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีโชคลาภเงินทองไหลมาที่มามีแต่รับมีแต่รวยจังได๋ก็ได้ก็ได้ที่เข้ามาเบิ่งมาแย่งพละก็ได้พันล่ากำลังสิไปหาอัมมาล่าพี่น้องสิเอาของกินไปให้เพิ่นกับผมมียังเนาะตามที่เฮาหาได้อ่ะแหละกับสิมีอันนี้เป็นของไส้สิเพิ่นอยากซื้อไปเพิ่นแผบกับไอ้สไลด์ละกันปลาคือเก่าคือเดิมแหละเพราะว่าเฮาก็หาได้แต่ปลาเนาะอันนี้ก็เป็นปลาหมึกบานใหญ่ที่บ่าวปีซ่าเพิ่นหาได้พี่น้องปลาหมึกบานใหญ่ที่บ่าวปีซ่าเพิ่นหาได้นี่ประมาณ2กิโลหรือถึง3กิโลนี่แหละสอบไปให้อัมมาลาไปฝากไปให้เพิ่นเฮ็ดกินอยู่และเหมือนไปผู้เดียวจากนั้นกาปีใหม่นี่ก็ให้ทุกคนโชคดีได้แต่โชคได้แต่ลาภเด้อพี่ดอกการงานรุ่งเรืองชีวิตก็รุ่งเรืองขอให้มีแต่ความสุขพี่ดอกจังใดกันเนาะก็ยังไม่จอกจากคำว่าอวยพรนี่แหละจากนั้นก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่นำกันจนฮอดยังมาเบิกมาแย่งจนฮอดปีใหม่เนาะจังใดกะขอขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณสุขุสุคนละก็มีอย่างหลายเด้อกะสิไปส่งข้าวทางอัมมาลาก่อนพี่น้องเอาของกินไปเพิ่นก่อนวันสุดท้ายของปีละพี่น้องจังใดกะขอให้สิ่งบ่ดีเบิดกับปีเก่านั่นล่ะไปสิไปหาอัมมาลาก่อนพี่น้องไปโดยรถมอเตอร์ไซค์นี่ล่ะจ้าไปหาดักก่อนพี่น้องจ้าโอ้ยหน่าค่อยไปส่งเพิ่นมาแล้วพี่น้องเมื่อกี้พลากันลืมไปบัดนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์นี่สิบ่ได้พ่อเสาร์อาทิตย์สิบ่ได้พ่อสิถ้าจันทร์ถึงศุกร์นี่พ่อได้ออกมาหาได้เนาะก็คงอีกสิบ่อึบบ่ดนดอกพี่น้องซาถามเจ้าหน้าที่เพิ่นว่ารอไก่เกียร์กับอดีเพิ่นอยู่เพิ่นเลื่อนมือไก่เกียร์อยู่ไปกับบ่ได้พ่อดังหรอกเอาปลาไปฝากตามซื้อๆพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็บ่ได้ไปเข้าดาวสายดอกเด้อพี่ดอกเอ้ยผักพอจะปีนี้บ่ครบทีมจักสิเฮ็ดจังได๋เนาะบ่ครบทีมก็คือสิบ่ม่วนเพราะว่าอัมมาลาก็อยู่พุ่นละกันเจ็ดเจียบกะออดๆแอดๆจังซี่แหละพลากะเป็นคนที่ใกล้ที่สุดก็คอยไปส่งนั่นส่งนี่ให้นางเวลานางอยากได้หยังก็ได้เนาะมื้อนี้ก็ไปส่งปลาปลากับปลาเปล่าปีซ่าหามาแหละว่าครอบครัวนางก็หาปลาเนาะบ่ค่อยได้ซื้อดอกพี่น้องเอาปลาแล้วเอาแฟตเอาอย่าไปให้เพิ่นเอาฟองซอกฟอกไปให้เพิ่นแต่ตั้งใจว่าสิสิปีใหม่สิไปอวยพรพัดว่าไปแล้วบ่ได้พ่อซําได้พ่อแต่ซัดอาทิตย์นั้นเป็นมื้อหยุดจะได้กับบ่แลกกับพอได้ไปข่าวดาวสักก็ขอให้ม่วนๆเด้อแล้วก็ขอให้ปลอดภัยระมัดระวังเด้อพี่น้องเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุก็เกิดหลายว่าสิเป็นหลายๆทางหลายๆอย่างเนาะจะได้กับปีใหม่แล้วก็ขอทุกคนมีแต่ความสุขนั่นแหละก็โชคลาภเงินทองการงานอีหยังก็ขอให้ราบรื่นเบิดพี่น้องไปเยี่ยมหมู่ก็บ่ได้พ่อหน้าสัปดาห์นี้เป็นวันจันทร์บ่ได้จะสิได้พ่อหน้าเนาะพลาก็อาจสิได้ยอเฮือนวันที่2เพราะว่าตอนแรกสิยอตอนแรกเกิดอุบัติเหตุเลยบ่ได้ยอซับก็เลยสิมายอวันที่2ปีใหม่ปีนี้ก็สิง่อยๆได้จักหน่อยเนาะพี่น้องมันก็เกิดอุบัติเหตุแล้วเนาะก็บ่อยากให้เกิดแต่มันก็เกิดจากเสียจังได๋ก็ส่วนปีที่แล้วเฮาจัดงานเล่นกิจกรรมเล่นหยังหลายอย่างแต่ว่าปีนี้ก็จังซี่แหละอันนี้ก็ว่าสิไปเยี่ยมเจอไปเยี่ยมเจตุ้ยแต่ว่าคือสิบ่ได้ไปเขาดาวใส่ดอกพุ่นนี้ก็ได้พักอยู่เฮือได้แหละพี่น้องช่วงนี้มันเป็นช่วงอันตรายอุบัติเหตุจะเกิดรอบขางรอบแอวอย่างเอ้ยหลายอย่างหลายเด้อพี่น้องอันนี้ก็อยู่ในห้องนอนของพวกข้านั่นเองจ้าส่วนวันที่13เดือน1ก็สิเป็นมื้อบุญบ้านของพลาเนาะบุญตกยอดซอฟาจะได้กะจักสิเว้าอย่าพี่น้องเว้าบ่ออกไปเห็นหมู่หมู่ของมันได้ออกมาภาวนาให้ออกมาทันงานงานบุญบ้านพระละเพราะว่าตอนแรกกะเกียมกันไว้หลายอย่างเลย
วันนี้ก็เวียงหลายกาสิบีแต่ว่ากล่าวไอ้คำอวยพรสำหรับปีใหม่ให้สุขสุขคนมีแต่ความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะสิ่งดีก็ให้บนไปกับปีเก่าปีใหม่มีแต่โชคมีแต่ลาภมีแต่เงินมีแต่ทองเนาะพี่น้องเนาะทองโชคลาภไหลตาเทมาวันละกระจักสวัสดิ์จังได้คือสิบเลยเป็นใส่ดอกเมื่อกี้นางสีก็โทรมาว่าเพิ่นกินเลี้ยงอยู่เฮือนเพิ่นเนาะเอฟซีไอกินเลี้ยงอยู่เฮือนเพิ่นสภาละก็อาจสิบเลยไปใส่อยู่บ้านนี่แหละคนเหมาะคนมันปลูกต้นเหมาะปลูกต้นใบไปแล้วพี่น้องผ่านไปอีกหนึ่งปีแก่ไปอีกหนึ่งปีอายุก็ได้เวลาเนี่ยไวเหมือนโกหกเนาะแป๊บเดียวกะปีไปแล้วคือจะว่ากับปีใหม่เมื่อกี้นี่เล่นกิจกรรมกันบัดนี้กับปีใหม่อีกแล้วพี่น้องไปอีหลีส่วนเรื่องอัมพาตาบดลนกพี่น้องได้ออกดอกเพราะว่าทั้งข้อกฎหมายก็คือแบบนี้ละถ้าหากว่าไอ้ฝ่ายเจ้าทุกข์เพิ่นยอมความฝ่ายผู้เสียหายเพิ่นยอมเพิ่นได้หยังก็เพราะเฮารับจ่ายเบิดก็คือได้ออกไว้ก็คืออีก4บ่โดนดอกว่างานก็แล้วเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแจกก็แล้วแหละก็สิได้นัดมือไกลเกลี่ยเรื่องค่าเสียหายหลายๆอย่างหลายๆทางลมก็หนาวหนาวจักสิไปใส่ดิพี่ไปหาปลาบ่ทราบว่าปีศาจก็ได้ปลาตัวหนึ่งก็เอาไปให้อัมลาปลานกปานถึงได้กะซับนี่แหละพี่น้องขอบคุณสุกุลสุโคตรนี่แหละจ้ะขอบคุณสำหรับคำอวยพรแล้วก็ขอบคุณสำหรับไอ้อย่างหลายๆอย่างแล้วก็ถ้าหากว่าผิดพลาดอีหยังตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ครับพอลาผิดพลาดอีหยังก็ว่าสิเป็นคําเว้าคําจาหรือการประพฤติตัวอย่างก็ตามก็ขอโทษขออภัยทาง FC อะไรเนาะก่อนเฮาสิมีวันนี้ก็ยอด FC กับทางบี FC ก็คือสิบ่มีวันนี้ที่เฮาประสบผลสําเร็จหลายๆอย่างเนาะว่าสิได้เป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นอีหยังจะได้กับปีใหม่แล้วครับบ่มีหยังให้ก็มีแต่คําว่าขอบคุณนั่นแหละพี่น้องขอบคุณที่ยังหักแพงเอ็นดูแล้วก็เบิ่งแยงมาตลอดจนถึงมื้อนี้เนาะในระยะการเป็นยูทูบเบอร์ของพลากะก็ครบ2ปีใกล้สิครบ2ปีแล้วล่ะปีเพราะว่าถ้าฮอดเดือนเมษานี่ก็ครบ2ปีในการเป็นยูทูบเบอร์ก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ติดตาม 38,000 เนาะแต่ใดก็ขอบคุณหลายๆผู้ติดตาม 38,000 ที่เข้ามาติดตามเข้ามาเบิ่งแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจตั้งแต่ต้นจนถึงมื้อนี้ก็บ่มีอะไรแต่คำว่าขอบคุณและคำว่าอวยพรนั่นแหละแต่ส่วนสิ่งใดที่เฮาเว้าผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยและพี่น้องบางทีก็คำเว้าคำจามันก็ต่างคนต่างความหมายเนาะเกิดเป็นบาดพลากะตีความหมายเป็นธรรมดาอาจตั้งพูดอาจสิตีความหมายเป็นคำรุนแรงบางทีก็เว้าผิดพลาดไปเนาะก็สิเป็นการประพฤติโต้อย่างกะขอโทษไปกับปีเก่าและพี่น้องปีใหม่ก็ขอให้เจอแต่สิ่งใหม่ๆเนาะจะได้กะขอบคุณนั่นแหละแล้วก็อวยพรขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจนะร่ำรวยจะได้กันสบายดีเด้อพี่น้องหักแพงกันเด้อพี่น้อง